สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คาบเรียนที่7นะคะก็เรามาอบรมในโครงการของ Digital Marketing 4.0 นะคะดิฉันนางสาวดารินนีรัตน์ค่ะขอแทนตัวเองว่าเหมียวเดิมเลยนะคะเอาละอันดับแรกเลยเดี๋ยวจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์ของการอบรมในคาบที่7นี้นะคะก็คือ1เลยเพื่อให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงความหมายคำว่า New Way Marketing นะคะกับ Innovation Marketing นะคะแล้วก็ข้อ2เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจว่าทำไมเราต้องรู้จักกับ New Way Marketing กับ Innovation Marketing นะคะข้อ3เลยเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจขั้นตอนการออกแบบงานบริการนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างว่า service design นั่นเองนะคะเอาเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะค่ะอันดับแรกเลยดิฉันขอพูดถึงในเรื่องของ branding นะคะว่า branding มันคืออะไร branding ก็คือการสร้างสรรค์คุณลักษณะของสินค้าเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปของชื่อองค์กรหรือชื่อสินค้านะคะรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์สีแล้วก็ลักษณะต่างๆนั้นนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราเนี่ยมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งของเรานะคะโดยมี4ขั้นตอนดังนี้1 เลยกำหนดเอกลักษณ์ตาสินค้าของเรานะคะ2กำหนดตำแหน่งตาสินค้าของเรานะคะ3การสื่อสารตอกย้ำตาสินค้าของเรานะคะ4การสร้างความเชื่อมโยงผูกพันกับตาสินค้าของเรา4ขั้นตอนนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละสเต็ป กันเลยนะคะสเต็ปที่1 นะคะการกำหนดความหมายของตาสินค้าจากตำแหน่งสินค้านะคะแล้วก็จากแก่นแท้ของสินค้าของเรานั่นเองนะคะเป็นแนวคิดที่ต้องการตอกย้ำการสร้างความหมายให้กับตาสินค้านะคะเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้ตาสินค้าของเรานั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วตาสินค้าของเราเนี่ยจะเป็นการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราด้วยนะคะรวมถึงการรับรู้ในจุดขายที่โดดเด่นของตาสินค้าเรานะคะจริงๆแล้วการกำหนดตาสินค้าของเราเนี่ยคือจริงๆแล้วการกำหนดตำแหน่งของตาสินค้าเราเนี่ยเป็นการสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายรับรู้ในจุดขายที่โดดเด่นของตาสินค้าเรานะคะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างโออิชิกรีนทีนะคะชาเขียวที่มีความเป็นญี่ปุ่นนะคะเขาให้ความหมายถึงว่าชาเขียวที่มีความเป็นญี่ปุ่นสุขภาพดีทันสมัยและอารมณ์ดีนะคะนี่ถือว่าเป็นการกำหนดตำแหน่งสินค้าและความหมายของสินค้าออกจากแบรนด์ในขวดกินชีนี่เลยนะคะในขวดโออิชินี่เลยนะคะสเต็ปที่2นะคะการกำหนดเอกลักษณ์ตาสินค้าด้วยการออกแบบแบรนด์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะเราจะต้องกำหนดสินค้าและชื่อแบรนด์ของเรานะคะเป็นสิ่งที่ให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายนะคะอย่างรูปนี้นะคะโลโก้เนี้ยเขาได้สร้างโลโก้ที่อ่านออกเสียงได้นะคะโดยคำว่าคิดแคทนะคะแต่ว่าโลโก้อีกอันนึงที่เป็นรูปภาพนะคะไม่สามารถอ่านออกเสียงได้แต่เราจะจดจำภาพแทนการอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นการติ๊กถูกเนี่ยก็จะคือ Nike นะคะส่วนรูป Apple ก็คือโทรศัพท์ iPhone นั่นเองนะคะยังไม่พอนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนอกจากนี้ยังมีรถเบนซ์นะคะถ้าใครเห็นตาสัญลักษณ์นี้ก็จะนึกออกเลยใช่ไหมคะว่าเป็นรถเบนซ์นั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์พิเศษเลยนะคะที่ช่วยในการจดจำตาสินค้านะคะไม่ว่าจะออกแบบในรูปแบบคนนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราพบในชีวิตประจำวันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มในการจดจำในตาสินค้าของเรานะคะตัวอย่างอย่างมิชลินนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์นะคะเขาใช้รูปเด็กมาเป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการจดจำตาสินค้าของเรานะคะค่ะยังไม่พอนะคะก็ต้องตาสินค้าของเราก็ต้องมีสโลแกนนะคะสั้นๆง่ายๆที่ชักจูงให้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยได้รู้จักตาสินค้าของเรานะคะค่ะสเต็ปที่3นะคะก็คือการสร้างการตอบสนองต่อตาสินค้าของเราด้วยการออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอกย้ำตราสินค้านั่นเองนะคะคือสเต็ปที่4นะคะเชื่อมโยงตาสินค้าของเราเพื่อผูกพันกับลูกค้าให้ลูกค้าได้จดจำตาสินค้าของเรานะคะโดยมีตาสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปในส่วนหนึ่ง
โดยมีตราสินค้าของเราเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของลูกค้าเลยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะ